โลกของเรากำลังประสบปัญหากับภัยพิบัติในทุกๆวันบ้างก็เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติและบ้างก็เป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มมากขึ้นหมีได้มีโอกาสเข้าร่วมกับ World Vlog Challenge ทานน้ำแข็งมากกว่า 198,000 ที่บนโลกนี้มากกว่าครึ่งอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยแม้ว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะที่ตั้งของ9ใน10ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังถูกปั่นป่วนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทานน้ำแข็งหลายแห่งกำลังละลายมีการศึกษาได้พบว่าทานน้ำแข็ง32แห่งทั่วเขาเอเวอเรสต์ที่ไหลลงในทะเลสาบสูญเสียมวลน้ำแข็งมากกว่าทานน้ำแข็งที่ไม่ได้ไหลออกสู่ทะเลการศึกษานำทีมโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเนปาลพบว่าทานน้ำแข็งหลายแห่งทั่วเขาเอเวอเรสต์ลดน้อยลงมากถึง 16% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาโดยมีเส้นหิมะสูงขึ้นมากถึง180เมตรทานน้ำแข็งหิมาลัยนี้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือให้แก่ประชากรโลกมากถึง 1.9 ล้านคนทั้งในเนปาลอินเดียแอฟกานิสถานปากีสถานภูฏานไทยและอีกหลายๆประเทศพวกเขารวนพึ่งพาน้ำจากทานน้ำแข็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับอุปโภคการเกษตรพลังงานและอื่นๆเราได้เห็นกับตาตัวเองและตกใจมากในขณะที่พื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแม่น้ำและแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆอาจจะแห้งหมดในที่สุดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในด้านเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐานถ้าหากว่ามลพิษเหล่านี้ยังคงถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องถึงปี2050ทานน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยอาจจะละลายหมดในปี2100 Hartwig Schafer ได้กล่าวว่าภัยพิบัติน้ำไหลหลากจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อไม่นานมานี้คือการเตือนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและภัยอันตรายที่เราทุกคนควรช่วยกันปกป้องการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาทานน้ำแข็งละลายบนเทือกเขาหิมาลัยเราทุกคนควรทำในส่วนของเราเป็นกระบอกเสียงผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองและปกป้องทานน้ำแข็งภัยพิบัตินี้สามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตคนเป็นล้านล้านคนไม่ว่าจะเป็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมอาหารการผลิตพลังงานหรือการขาดแคลนน้ำค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากน้ำที่มากขึ้นและภาวะโลกร้อนที่สูงขึ้นภัยพิบัติด้านสภาพอากาศจึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเพราะน้ำที่มากขึ้นในทะเลสาบทานน้ำแข็งส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดน้ำท่วมภาวะโลกร้อนทำให้หิมะและทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นต่อปีส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในฤดูใบไม้ผลิดังนั้นก็ตามในช่วงฤดูร้อนก็จะขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ปลูกข้าวและส่งผลให้ผลของการเกษตรต้องชะงักมีความแห้งแล้งและการประมงได้รับผลกระทบถึงเวลาแล้วที่เราควรเริ่มให้ความสำคัญกับภัยธรรมชาติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน